ทางมูลนิธิวอร์กพอยต์เองก็ยังคงเดินหน้าในการช่วยเหลือนะครับโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากสถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นมีผู้ป่วยวิกฤตที่จําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกเป็นจํานวนมากและมีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ต้องรักษาผู้ป่วยโควิดในพื้นที่สีแดงซึ่งก็มีเครื่องช่วยหายใจไม่เพียงพอนะครับยังคงเดินหน้าในการช่วยเหลือต่อนะครับ วันนี้ทางมูล,ลนิธิ w o ิ k ์ o i n t ครับได้มีการส่งมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน2เครื่องครับมูล,ลค่าเครื่องละ6 0แสนบาทนะครับให้ไป2เครื่องให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการโดยมีนายแพทย์นำพลแดนพิพัฒน์ผูมในการโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นผู้รับมอบนะครับ ทางผอ,อก็บอกภายหลังจากที่ได้รับมอบเครื่องช่วยหายใจจากมูลนิธิเวิร์กพอยต์ก็บอกว่าขอบคุณที่เห็นความสําคัญในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลนซึ่งโรงพยาบาลจะได้นําไปใช้ดูแลผู้ป่วยนะฮะที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเชื้อโควิดซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจด,ด้วยนี่นะครับตอนนี้สถานการณ์ในจังหวัดสมุทรปราการเองก็มีผู้ติดเชื้อ รายวันเนี่ยพุ่งเกือบพันรายทุกวันทำให้ปัจจุบันมียอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดแล้วกว่า20,000รายเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปนะครับ WorkPo i n t เราก็มีโครงการนะครับคุณผู้ชมฮะคนไทยช่วยคนไทยที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนไทยด้วยกันนี่นะครับโครงการแรกอย่างที่ผมบอกไปแล้วนี่นะครับก็คือการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ซึ่งที่ผ่านมาเราก็มอบไปแล้วหลายโรงพยาบาลตามที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับมูลค่าของเครื่องช่วยหายใจแต่ละเครื่องก็ราคาเครื่องละ6 0 0 0นบาทนะครับขณะดเดียวกันเราไปโรงพยาบาลไหนเราก็จะมีการรายงานในรายการบรรจงชง,ชงข่าวเป็นประจำทุกวันนะครับคุณผู้ชมฮะในการเดินหน้ามอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลต่างๆต่อไปส่วนอีกโครงการหนึ่งคุณผู้ชมครับก็คือโครงการ คนไทยช่วยคนไทยเวิร์กพอยใจปั้มแจกยาฟ้าทลายโจรมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดเสี่ยงนะครับเดิมเนี่ยมีมี10จังหวัดเสี่ยงแต่ว่าหลังจากนี้เพิ่มมาอีก3จังหวัดเดี๋ยวเราก็จะปรับเพิ่มเป็น13จังหวัดตามด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะหากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหนนะครับที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะฮะอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม ติดต่อมาที่แฟนเพจข่าว Workpoint 23เลยนะครับต้องการฟ้าทลายโจรไปแจกให้กับผู้ป่วยแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับติดต่อมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจข่าว Workpoint 23เราจะแจกให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่สีแดงเข้มเพื่อน,นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อน,นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำที่เรียกว่าคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันเองนี่นะครับ สำหรับสรรพคุณของฟ้าทะลโจรก็ไม่ต้องอธิบายเยอะนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเอามาใช้ตอนนี้ควบคู่ไปกับยาฟาวิพิราเวียนะครับก็ได้รับการรับรองจากทางกระทรวงสาธารณสุขแล,ล้วล่ะว่าก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแต่ว่าการบริโภคก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนี่นะครับ